รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับส่วนเสาร์และอาทิตย์เราพบกันทาง FM 101รายการ Money Plus บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับรับฟังได้ทั้งสดและย้อนหลังเชิญได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com นะครับสำหรับรายการทีวีซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเรานะครับคืนนี้ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel นะครับรายการ Friday Special คุยสบายๆ สไตล์2หนุ่ม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นตอนแรกครับของการเอาไฮไลท์สัมมนารวยด้วยล้อซึ่งจัดขึ้นโดยไทยเลนาคาครับเป็นการแนะนำให้รู้จักถึงธุรกิจแฟรนไชส์และแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานของไทยเลนาคานะครับมีท่านอาจารย์พีดร.พีระพงศ์กิติเวชโภคาวัฒน์มีคุณสุขุมธรรมนีวงศ์มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกสิกรไทยมาคุยให้ฟังว่าถ้าสนใจแฟรนไชส์ธนาคารกสิกรไทยช่วยได้อย่างไรและมีกรณีตัวจริงเสียงจริงของแฟรนไชส์ซีนะครับที่ไปดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานของไทยเลนาคามาคุยมาเปิดใจให้ฟังกันด้วยนะครับนี่คือไฮไลท์ตอนที่1 นะครับของสัมมนารวยด้วยล้อซึ่งคุณผู้ฟังจะพบได้ในรายการทีวี Friday Special คืนนี้ครับ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel True Vision 782แล้วก็ CTH นะครับ172ติดตามกันให้ได้ส่วนเรื่องของทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/15 กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.15% ต่อปีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488แล้วกด8นะครับถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับเงินฝากครับถ้าเป็นเงินฝาก5เดือนหรือเป็นเงินฝาก15เดือนเชิญนะครับธนาคารออมสินออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนจากธนาคารออมสินนะครับถ้าเป็น5เดือนเนี่ยดอกเบี้ย 2.1% ต่อปีถ้าเป็น15เดือนเขาจะให้ดอกเบี้ยแบบเป็นขั้นบันไดเฉลี่ยแล้ว 2.5% ต่อปีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือออมสินคอลเซ็นเตอร์1115นะครับทั้งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนจากธนาคารออมสินหมดเขตรับฝากจนถึง31มีนาคมนี้นะครับส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามดูครับไฮไลท์บริษัทที่มีความน่าสนใจอยู่ในกลุ่มที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างต่างๆนะครับทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการขยับของภาคเอกชนผมหมายถึงกรณีศึกษาของบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนผมเชิญประธานกรรมการของซิปโก้จำกัดมหาชนคุณณรงค์ทัศนนิพันธ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณณรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับโอ้โหไม่ได้คุยกันมาเป็น10ปีเลยนะครับคุณณรงค์ครับผมครับนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางซิปโก้จำกัดมหาชนถ้านับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทมาถึงปีนี้เนี่ยเกิน40ปีแล้วใช่ไหมครับคุณณรงค์ครับอ๋อปีนี้เป็นปีที่41ครับเราเพิ่งจัดงาน40ปีครบรอบ40ปีไปเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะผมนี่เองครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็หาได้ไม่ง่ายมากนักสำหรับบริษัทที่มีอายุใกล้ๆจะครึ่งนะครับศตวรรษนะครับ จะ50ปีอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะครับคุณณรงค์นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณครับนะครับผมเริ่มต้นขอความรู้ก่อนได้ไหมครับคุณณรงค์นะครับเรื่องของเสาเข็มเจาะซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของซิปโก้อะไรคือเสาเข็มเจาะแล้วเสาเข็มเจาะเนี่ยมันแตกต่างจากเสาเข็มทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างตรงไหนยังไงบ้างครับคุณณรงค์ครับอันนี้ถ้าพูดให้กระชับเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนทุกท่านทราบว่าหนึ่งอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเราจะสร้างเนี่ยมันต้องมีฐานราก
ฐานรากมันก็จะมีเสาเข็มครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วๆไปก็จะไปคุ้นกับเสาเขาเรียกเสาเข็มตอกเช่นในหมู่บ้านเราบ้านเราเนี่ยเราจะสร้างบ้านในหมู่บ้านเขาก็มีเสาเข็มเป็นต้นๆส่งขึ้นรถมาแล้วก็มีปั้นจั่นมาตอกปังๆๆๆลงไปใช่นั่นที่เราเห็นส่วนใหญ่ทั่วไปอันนั้นก็คือเสาเข็มตอกนะครับอันนั้นผมไม่ได้ทำเลยอันนี้จะมีคนทำอยู่เป็นพันๆรายทั่วประเทศครับแต่ตั้งแต่ผมเปิดบริษัทมา40กว่าปีผมไม่เคยทำเข็มแบบนั้นครับเพราะว่ามีคนทำเยอะผม41ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเปิดบริษัทเนี่ยผมก็เปิดทำเป็นเสาเข็มเจาะซึ่งก็ตรงกันข้ามเลยคือเราจะเจาะดินเป็นรูลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เหล็กครับแล้วก็เทคอนกรีตให้เต็มมันก็เป็นเสาเข็มครับแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมทำเสาเข็มอย่างนี้เนี่ยแต่ผมทำต้นเล็กๆเอามาใช้กับตามบ้านพักเหมือนกันครับเหตุที่เราทำตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าพอเสาเข็มเนี่ยมันตอกเนี่ยมันสะเทือนอ่ะข้างเคียงเขาก็มีการฟ้องร้องกันใช่ข้างบ้านเขาก็ศาลเขาก็ศาลเขาตัดสินว่าเนี่ยให้แก้ไขไปเอาเข็มเจาะมาทำครับเราก็เลยมาทำอาชีพนี้ซึ่ง40ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีงานไม่มากครับและอาคารก็ไม่สูงนักแต่ในต่างประเทศมันมีนานแล้วเพราะว่าผมเองก็เป็นวิศวกรแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ครับเราก็เลยทำเสาเข็มเจาะแล้วก็เมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วก็มีฝรั่งเนี่ยมาเข้ากับเราเขาก็มองเห็นว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพจะต้องมีอาคารสูงๆซึ่งไอ้เสาเข็มตอกเป็นต้นๆเนี่ยมันรับหนักไม่ไหวแน่ๆปกติเนี่ยเสาเข็มเจาะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มตอกใช่ไหมคือจริงๆหลักการมันก็เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถทำต้นใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ลึกเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งลึกยิ่งสามารถทานน้ำหนักรับน้ำหนักได้ดีใช่ไหมครับยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งรับน้ำหนักได้มากเพราะแรงฝืดมันมากมันฝืดกระดิ่งได้มากขึ้นแล้วถ้าต้นใหญ่มากๆมันก็ยิ่งรับน้ำหนักได้มากใช่เดี๋ยวนี้ผมทำต้นใหญ่ที่สุดก็เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรรับน้ำหนักต้นนึงก็ประมาณสัก 2,000 ตันน่ะครับขายต้นนึงก็ประมาณ2ล้านถึง3ล้านบาทเข็มต้นเดียวเนี่ยนะครับคุณณรงค์ครับก่อนจะคุยต่อนะครับครับผมเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะว่าถ้าเสาเข็มตอกเนี่ยก็คือที่เราเห็นตามทั่วไปที่มาก่อสร้างบ้านขนใส่รถมายาวๆแล้วก็มาตอกตึงๆลงไปข้างบ้านก็สะเทือนนะครับอันนั้นคือเสาเข็มตอกทั่วไปแต่ถ้าเสาเข็มเจาะเนี่ยเขาก็จะทำการขุดดินลงไปก่อนขนเครื่องมือไปที่หน้างานขนเครื่องมือไปหน้างานแล้วก็ไปขุดดินแล้วก็ไปหล่อเจาะดินเจาะดินลงไปให้เท่าไหร่ก็ได้เจาะดินเสร็จเนี่ยแล้วก็ไปหล่อเสาณที่หน้างานเลยในดินนั้นเลยนั้นขึ้นมาเลยใช่ครับมันก็จะทำได้เสาที่ลึกกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสำหรับการเป็นรากฐานของสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ๆโตๆเช่นคอนโดอาคารสูงๆรถไฟฟ้าครับแล้วลูกค้าหลักๆของซิปโก้ที่ใช้บริการเสาเข็มเจาะของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นใครบ้างล่ะครับคุณณรงค์ครับมันก็จะแยกเป็น2ส่วนถ้าเป็นส่วนในพวกภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คนที่เขาทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทำคอนโดขายอ่ะเช่นแลนด์แอนด์เฮาส์แสนสิริเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้อะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็ลูกค้าเราแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะใช้เราคนเดียวนะก็มีใช้คนอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นภาคของอาคารสูงเยอะลูกค้าเยอะครับหลายสิบเจ้าแล้วก็ถ้าเป็นภาคของงานราชการซึ่งเราจะไปรับงานช่วงจากเขาเช่นพวกรถไฟฟ้าพวกทางด่วนเงี้ยลูกค้าของเราก็จะเป็นพวกชอกันช่างสเตคอนไอทีดีเนี่ยก็มีใช้อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ ATD เขามีบริษัทลูกเขาทำอย่างนี้อยู่เหมือนกันเขาก็จะใช้เราน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาราชการทั่วๆไปของกรมทางหลวงอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีหลายสิบรายก็จะเป็นลูกค้าหลักของเราครับลูกค้ารายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีทั้งเอกชนนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนราชการด้วยนะครับนะครับปัจจุบันนะครับทางบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนซึ่งก้าวย่างเข้าสู่ปีที่41นะครับมีพื้นฐานลักษณะการประกอบธุรกิจเน้นในประเทศเท่าไหร่ต่างประเทศเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับรายได้หลักๆมาจากส่วนไหนบ้างครับคุณณรงค์ครับแต่เดิมเนี่ยเราก็หากินในประเทศมาตลอดครับนะครับก็มีลูกค้าก็ทำแทบไม่ไหวอยู่แล้วก็เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเราก็ขยับขยายไปทำสิงคโปร์อยู่ปี2ปีเหมือนกันไปหาประสบการณ์แล้วเราก็กลับมาตอนนี้ผมก็ไปทำที่พม่าเพราะว่าเตรียมรองรับ AEC ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสัดส่วนว่าเอ๊ะแล้วนี้รายได้เราทั้งหมดเนี่ย มาจากไหนเราก็ยังมาในประเทศประมาณ 95% อยู่ปีที่แล้วเรามีรายได้ที่พม่ามา100กว่าล้านก็ประมาณแค่ 5% ครับแต่ว่าแนวโน้มในพม่าในต่างประเทศเนี่ยที่เราคงจะออกไปคงจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าพอมันมี AEC เนี่ยมันไม่มีขอบเขตของประเทศแล้วคนก็จะมาหากินที่เราเราก็จะไปหากินที่เขาเพราะเราก็ต้องเตรียมออกไปก่อนซึ่งผมออกไปแล้วเพื่อเอาคนของเราไปฝึก
ครับครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนแบ่งรายได้ปัจจุบันยังเป็นในประเทศสัดส่วนใหญ่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ 95% แต่ว่าในอนาคตเนี่ยสัดส่วนเรื่อยๆข้างบนต่างประเทศก็ต้องเพิ่มขึ้นมาในอนาคตเนี่ยสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศก็จะยิ่งค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับครับนะตอนนี้ก็ไปลุกที่พม่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการลุกเพื่อรองรับ AECนะครับที่เตรียมจะเปิดในอีกไม่กี่มาน้อยนี้แล้วนี่นะครับนะครับเอาละครับไปดูผลประกอบการปี57ที่ผ่านมาซะหน่อยเห็นว่ากำไรออกมาค่อนข้างสวยแหละครับคุณณรงค์ออกมาดีมากครับคือออกมาดีกว่าที่เราประมาณการไว้แต่เดิมนั้นเนี่ยเมื่อปลายปี56เนี่ยผมก็ประมาณการว่าจะกำไรโตจากปี56นะครับประมาณแค่ 15% แต่ปรากฏว่าเราทำไปทำมาเนี่ยเราโตขึ้นมาประมาณ 40% เกือบ 50% ทั้งผลกำไรทั้งผลประกอบการเพราะผลประกอบการเนี่ยเราขึ้นมาอย่างปี56เนี่ยเราอยู่ทำอยู่แค่ประมาณ 1,300 ล้านมาปี57เนี่ยผลประกอบการของเราขึ้นมาได้ตั้งประมาณเกือบ 1,900 ล้านนะครับมันผลประกอบการโตประมาณ 40% ผลประกอบการเราก็ตามขึ้นมา 40% เหมือนกันครับครับนะปี57ที่ผ่านมารายได้ประมาณใกล้ๆ 1,900 ล้านถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับกำไรสักเท่าไหร่ครับคุณณรงค์210ล้านครับ210ล้านมีการเติบโตของกำไรร่วมๆ 49% เลยนะครับครับผมโอ้เกือบ 50% เลยนะครับครับนี่คือกำไรของปี57ที่ผ่านมาอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรออกมาค่อนข้างสวยครับคุณณรงค์คืองานเราก็เยอะนะครับมันเป็นประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2เนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับว่าพอดีกลางปีหลังอ่ะปลายปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็ก็ดีขึ้นนะครับเพราะการทำงานต่างๆเนี่ยผลงานมันก็ออกมาได้มากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่บ้านเราก็ยังมีข้อขัดแย้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทำงานเดินทางก็ลำบากอะไรต่ออะไรมาสั่งของก็ยากอะไรต่ออะไรเนี่ยครับผลงานมันก็ออกมาไม่ได้ไม่เต็มที่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็เร่งสปีดก็ออกมาเกินคาดเลยครับอ๋อมาสปีดขออภัยนะเป็นม้าตีนปลาย ในช่วงครึ่งหลังของปี57นี่เองนะครับ ก็เลยทำให้มีผลกำไรถึง210ล้านนะครับกำไรโตขึ้นประมาณ 49% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับค่อนข้างสวยนะครับเอาละครับมาดูปีนี้บ้างปี2558ทิศทางการดำเนินธุรกิจของซิปโก้จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงจะขยายตรงไหนจะไปลงทุนตรงไหนจะไปเติบโตนะครับเพิ่มความเติบโตให้กับบริษัทในทิศทางไหนบ้างครับคุณณรงค์ครับคือผมก็ตั้งเป้าว่าเราจะโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงกับว่ามากหรอกเราก็คาดว่าเราจะโตสัก 15% เหมือนกับปี56ผมจะโตสัก 15% มันก็ดันโตไป 49% อะไรเงี้ยนะครับครับปีเนี้ยผมก็ยังบอกว่าผมจะโตแค่ 15% แต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะโตกว่านี้ก็ได้ก็มันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมเองเป็นคนที่ไม่อยากจะไปโชว์ตัวเลขว่าโอ้ยผมจะโต 30-40% เนี่ยผมไม่ได้หรอกเพราะว่าเราบริษัทเราโตมา40ปีเนี่ยเราโตมาแบบยั่งยืนเราก็ค่อยๆไปตามสเต็ปแต่ปีนี้เราจะมีความเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้าเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายได้ดีกว่าปีแล้วด้วยซ้ำไปเหตุผลก็คือว่านี่เราสั่งเครื่องมือเพิ่มไหมอย่าง4ชุดครับโอกาสที่เรารับงานได้มากขึ้นโอกาสที่เราส่งเครื่องมือไปที่พม่ามากขึ้นครับเพราะพม่าเนี่ยเขาก็เร่งรัดอยากให้เราทำงานเพิ่มเพราะว่ามีลูกค้ารอคิวเราหลายรายที่พม่าไปทำอะไรบ้างครับเอาไปทำเสาเข็มเจาะให้พวกอาคารสูงเนี่ยแหละครับเพราะว่าตอนนี้เขาประเทศเขาเปิดเนี่ยมันก็เหมือนกรุงเทพเมื่อมันสัก20กว่าปีที่แล้วอะทุกคนก็คนมีที่ดินคนมีเงินก็อยากจะสร้างอาคารสูงก็อยากจะไปลงทุนเดี๋ยวนี้โรงแรมก็ไม่พอใช้ศูนย์การค้าก็ยังไม่มีโรงพยาบาลก็น้อยคอนโดก็น้อยทุกอย่างขาดหมดนั่นคือโอกาสของเราแต่ว่าการที่เราจะมีโอกาสมีแต่เราต้องมีความพร้อมด้วยขณะนี้เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเราก็ติดพันในประเทศที่เราประเทศเราก็พัฒนาอยู่ครับเราจะประเภทหยุดในประเทศแล้วขนแบบนี้ก็คงไม่ได้เราก็ต้องทำเพราะนี่บ้านเราครับแต่นี่เราก็เรื่องเราทำยังไงอ่ะเราจะส่งไปเพื่อขยายเพิ่มความเจริญเติบโตให้กับบริษัทแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความเติบโตเอา GDP เข้าประเทศให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประเทศทางอ้อมด้วยเราก็เลยเอาตัดสินใจสั่งเครื่องมือขึ้นมาอีก4ชุดครับก็เพื่อเอามาทดแทนทางเนี้ยแล้วเราก็ส่งเครื่องมือที่เราใช้อยู่เนี่ยบางส่วนนะไปพร้อมกับคนของเราครับเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเพิ่มผลประกอบการในพม่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนก็จะเพิ่มขึ้นครับนะครับแล้วในประเทศล่ะครับจะทำอะไรบ้างปีนี้อ๋อปีนี้เราก็ทำเข็มตอนนี้ยังมีแบ็คล็อกในมืออยู่ตั้ง1,040ล้านน่ะประมาณ 1,000 กับอีก40ล้าน40ล้านยังเหลืออยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ใน1,040ล้านเนี่ยเราก็ยังสามารถทำไปได้สัก 2-3 ไตรมาสสบายๆแต่เรายังมีงานที่จะต้องเข้ามาอีกทุกเดือนน่ะเข้ามาเดือนนึง100กว่า200ล้านเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเราก็มีส่งมอบงั้นอย่างในประเทศของเรานี่มันสดใสแน่นอน
ทำไมคุณณรงค์เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นธุรกิจต้นน้ำครับทุกอย่างเนี่ยผมก็ดูจากอะไรดูจากคนเอาแบบมาให้เราคิดเนี่ยตราบใดยังมีคนเอาแบบมาให้เราคิดแสดงว่าธุรกิจมันยังไปอยู่อย่างสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อปี41อ่ะไอ้เกิดต้มยำกุ้งอ่ะเขาบอกต้มยำกุ้ง41แต่จริงๆอ่ะตัวผมอ่ะผมรู้ตั้งแต่ปี38แล้วเพราะ38เนี่ยไอ้แบบมันเริ่มมาคิดน่ะแทบไม่มีแล้วเข็มผมเนี่ยไม่มีทำแล้วแต่คนอื่นที่เขาทำตัวตึกอยู่ก็ยังทำไปอยู่เขายังแย่งปูนแย่งเหล็กแต่ว่าสภาพที่เกิดขึ้นนะปีนี้เนี่ยไม่ใช่แนวโน้มค่อนข้างดีแหละครับไม่ใช่มันยังมีคนมาถามมีแต่คนจะมาจองบอกมาเมื่อไหร่จะเครื่องว่างมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่าคือถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยผมจะต้องไม่มีงานก่อนแต่นี่งานยังเต็มมืองานยังล้นมืออยู่เลยเต็มมือเต็มมือส่วนใหญ่โครงการที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยสัดส่วนของภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์เอกชนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับลูกค้าเนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยมันประมาณก็ช่วงนี้นะฮะของผมประมาณ50-50ครึ่งเลยครับครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยของรัฐประมาณ80เอกชน20ดีครับยังไปได้ดียังไปได้ดีดีครับดีครับนะครับอยากให้คุณณรงค์สรุปจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของซิปโก้จำกัดมหาชนให้ฟังซะหน่อยอะไรคือจุดแข็งสำคัญของซิปโก้บ้างครับคุณณรงค์ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือประสบการณ์ไงครับผมทำมา41ปีเนี่ยสมมติว่าคนที่สร้างตึกสูงเนี่ยเขาก็รู้ว่าหนึ่งก็มีคนอื่นทำอยู่แต่เขาบอกว่าถ้าซิปโก้ทำแล้วเนี่ยเขามั่นใจเพราะว่าประสบการณ์เครื่องไม้เรามีมากกว่าคนอื่นเราสามารถทำเสร็จตามเวลาอะไรต่ออะไรครับนะไอ้ส่วนในเรื่องราคามันก็เป็นเรื่องราคาตลาดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปทับรับแพงกับคนอื่นเขานะครับเป็นต้องเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งเราก็ยังมีความได้เปรียบว่าถ้าจะทำทั้งทีเนี่ยถ้าซิปโก้เขาว่างก็จากซิปโก้เรารู้สึกว่าสบายใจมีความมั่นใจสบายใจอ่ะผมสังเกตอย่างนี้นะครับครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การที่เราจะทำอะไรจะซื้อเครื่องมือเครื่องไม้เราระดมทุนต่างๆก็มีความคล่องตัวครับเราจะไปกู้เงินใครก็ดอกเบี้ยก็ถูกที่เรากับบริษัทนอกตลาดอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ผมเข้ามาอยู่ในตลาดนะครับครับเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยไปเสนองานไปติดต่องานเนี่ยครับไม่ว่าจะในสิงคโปร์ไม่ว่าพม่าว่าบริษัทซิปโก้เป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ก็มีความมั่นใจมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับครับเอาละครับแล้วจุดเด่นข้อที่3ครับคุณณรงค์ก็จุดเด่นข้อสามก็คือประสบการณ์คนของผมนะครับเราทำงานมาคนของผมเนี่ยทำงานประสบการณ์ก็10กว่า20ปีเป็นอย่างต่ำครับนะครับเราทำงานแบบว่าเราสั่งคำเดียวเนี่ยเขาก็ทำงานเข้าเป้าหมายหมดนะครับครับนะเอาละอีกด้านหนึ่งบ้างแล้วความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของซิปโก้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับเพื่อความแฟร์ครับคุณณรงค์ความเสี่ยงคือถ้าเศรษฐกิจมันตกมันก็เสี่ยงคือถ้างานไม่มีคนลงทุนเราก็เสร็จเพราะเราสร้างงานเองไม่ได้ครับนะครับอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เศรษฐกิจที่เราทำมา40ปีมันก็มีอัพมันก็มีดาวแต่อยู่ที่ว่าหนึ่งเราอยู่มานานเนี่ยเราจะรู้แล้วถ้าบางจังหวัดไหนเศรษฐกิจอาคารสูงมันน้อยลงอินฟราสตรัคเจอร์น้อยลงเราก็ต้องรู้เราก็ต้องไปหาอย่างอื่นมาทดแทนครับแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นบ้างไปทำงานโยธาบ้างเพราะว่าพนักงานในบริษัทเราก็เป็นวิศวกรส่วนใหญ่คือผมเองก็เป็นวิศวกรเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นได้ครับแต่ถ้าเศรษฐกิจยังไปอย่างนี้ได้อยู่เนี่ยเราก็เอามาทำธุรกิจหลักของเราที่เรามีความชำนาญครับซึ่งผมมองโดยประสบการณ์ของผมเนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยธุรกิจอย่างเนี้ยเศรษฐกิจยังไปได้ดีไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแต่เขาบอกว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจอาจจะโตได้ไม่ถึง 4% อาจจะ 3.9 อาจจะ 3.5 หรือว่าอาจจะต่ำกว่า 4% คุณณรงค์กังวลไหมผมไม่ได้กังวลเพราะว่า1เศรษฐกิจเวลาเราพูดถึงว่าเศรษฐกิจมันโตไม่ถึง 3-4% อันนั้นมันเป็น GDP รวมมันเป็นโกรทรวมครับจะเข้าไปรวมถึงในเรื่องส่งออกด้วยอะไรด้วยซึ่งพวกนั้นไม่เกี่ยวกับผมแต่ว่าผมพูดถึงในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ยังไงมันก็ต้องคนมันเกิดมากขึ้นบ้านมันก็ต้องอยู่บ้านขึ้นปัจจัย4เรามาคิดอย่างนี้นะครับถนนหนทางก็ต้องสร้างมากขึ้นให้มีความทันสมัยขึ้นมันก็ต้องมีสร้างอยู่ถึงแม้ว่า GDP อาจจะไม่ได้โตสูงมากนักแต่สิ่งพวกนี้ก็ยังต้องทำอยู่ท้ายสุดนาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากบอกไปยังผู้ถือหุ้นและก็บรรดาผู้ลงทุนเชิญครับคุณณรงค์ครับผมก็ประกาศจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา57เนี่ยเราก็มีกำไรแล้วก็จ่าย29สตางค์แต่ละเราจ่ายไปเมื่อต้นปี14สตางค์แล้วงวดนี้เราก็จ่าย15สตางค์แล้วเราก็พร้อมกับจ่ายหุ้นอีกส่วนหนึ่งก็เป็น20-1แล้วก็เราก็ทำอย่างนี้มา3ปีติดๆแล้วรู้สึกว่านักลงทุนเขาก็ถูกใจนักลงทุนนะอย่างนี้ดีกว่าก็รู้สึกถูกใจนักลงทุนเขาอยากจะได้หุ้นของเราเพิ่มเราก็เลยจ่ายทั้งเงินจ่ายทั้งหุ้นครับครับได้ประกาศไปแล้วครับนะครับให้ทั้งเงินปันผลด้วยแล้วก็มีทั้งหุ้นแถมไปด้วย20-1นะครับ20หุ้นเดิมได้1หุ้นใหม่นะครับใช่ครับนะเอาละครับนี่คือซิปโก้จำกัดมหาชนนะครับบริษัทที่
ดำเนินธุรกิจด้านเสาเข็มเจาะมายาวนานและปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่41นะครับแล้วก็จะก้าวสู่นะครับปีที่42 43 44ทะลุ50ปีนะครับออกไปอีกนานเลยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณณรงค์ครับครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณณรงค์ทัศนนิพันธ์ประธานกรรมการบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนมาคุยให้เราฟังถึงแผนและก็แนวโน้มของธุรกิจในปีนี้ปี2558ซึ่งยังคงน่าจะโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้ซิปโก้ด้วยกันแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 ถึง 4:00 น.เอาละครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วช่วงหน้านะครับพบกับพี่นิดคุณธนพงษ์มีทองในรายการ Make Money ส่วนผมยุทธนากลับมาใหม่เจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน